สังเวียนชีวิตของทรงชัยรัตนาสุบรรณไม่แตกต่างกันกับเกมเข้มข้นบนสังเวียนมวยเดินหน้าฝ่าฟันรุกโหมโรมรันชีวันแทบมวยหนักดังแบกหินข้ามห้วยกว่าจะได้รับถ้วยรางวัลจากแปดริ้วมาเข้าสู่พระรามหานครในนามนักมวยผู้ทอนหมายขึ้นต่อกรกับผู้แข่งขันหวังชื่อเสียงมีทั้งสองเวทีมวยมาตรฐานสองไฟชกไปไม่ผ่านถูกน็อกคลานทั้งสองเวทีแขวนนวมที่สวมราวี16ไฟแพ้3จำไว้ได้ดีคิดหาวิธีใหม่แก้เหตุการณ์เปลี่ยนเป็นเซียนมวยเล่นมวยแล้วกันด้วยความใฝ่ฝันรักมวยด้วยใจสามปีพอดีเวทีมวยสีโสธรแปดริ้วบ้านเกิดเมืองนอนให้คิวเร่งรัดตัดตอนจัดมวยดูก่อนสักไฟได้ไหมถึงวันเวลาผู้คนต่างพามากันล้ำไหลเป็นโปรโมเตอร์หน้าใหม่แจ้งเกิดสมใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นโปรโมเตอร์เมืองใหญ่ตั้งใจฝันศึกวันทรงชัยเวทีมวยมาตรฐานลำบากยากเย็นเหมือนเข็นครบขึ้นภูเขาสูงชันอาศัยแฟนมวยคอยช่วยผลักดันนั้นจึงเข้าถึงเป้าหมายชีวิตคือมวยมวยคือชีวิตทรงชัยจากนั้นคิดขยับขยายต่อยอดมวยไทยตั้งใจหยิบยกมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกฝรั่งต่างชาติครูหกหัดชกมวยไทยมากขึ้นทุกทีทุกท่านอย่างจริงใจผู้ใหญ่เจ้านายเคยได้เอ็นดูชูช่วยอีกทั้งแฟนมวยและนักมวยทั่วปฐพีทรงชัยไม่ลืมน้ำใจไมตรีทรงชัยไม่ลืมน้ำใจไมตรีฝ่ามหาธาราเหือดหายวารียิ่งนานวันยิ่งผูกพันเพิ่มพูนทวีไม่หลงไม่ลืมไม่เลือนเคลื่อนจางจากดวงฤดีพระคุณทุกท่านที่มีอย่างมั่นคงศึกวันทรงชัย